สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอของ Vivo Y50 นะคะจากลูกค้าที่ส่งมาจากต่างจังหวัดเนาะแต่ลูกค้าแจ้งมาว่าเป็น Y30 แต่เรามาเช็คแล้วเครื่องเขาเป็นรุ่น Y50 นะคะอาการที่เขาแจ้งมาคือว่าเปลี่ยนหน้าจอแล้วก็ปลดล็อกรหัสหน้าจอน่าจะแตกนานแล้วไม่ได้ใช้งานนะคะเขาจำรหัสไม่ได้เขาก็เลยให้ปลดล็อกด้วยอันนี้รู้สึกว่าส่งมาจากจังหวัดตราดเนาะอันนี้เดี๋ยวเรารุ่นนี้จะมีน็อตตูดนะคะฝาหลังไม่ต้องผ่าเนาะแต่ฝาลูกค้ามีรอยแตกมาเพราะว่ากระแทกจากมุมด้านล่างอันนี้ก็จะถอดน็อตตูดค่ะมีน็อตตูด2ตัวนะคะเสร็จแล้วก็จิ้มถาดซิมออกค่ะแล้วก็โครงหลังโครงฝาหลังเนี่ยค่ะแง่ตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่หยิบแบบนี้เลยถ้ารุ่นนี้จะถอดง่ายนี่ค่ะมันจะติดแค่ตรงโค้งนี่นิดหน่อยแล้วก็ไล่กรีดโอเคถ้าเราใช้อะไรที่เป็นแข็งๆบางแง่ก็ต้องระวังส่วนฝั่งนี้นะคะที่มีแพโอเคเสร็จแล้วก็ถอดแพสแกนลายนิ้วมือออกเนาะโอเคนี่ถอดแพออกเลยเสร็จแล้วก็ถอดน็อตออกหมดเลยรุ่นนี้จะเป็นน็อต4แฉกทั้งหมดค่ะอันนี้ลูกค้าส่งจากต่างจังหวัดมาซ่อมเสร็จแล้วก็ส่งเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้ลูกค้าแจ้งเก็บปลายทางเนาะนี่อยู่ที่ลูกค้าสะดวกเลยลูกค้าจะโอนหรือจะเก็บปลายทางได้ทั้งหมดค่ะที่ร้านก็ไม่ได้บวกเพิ่มด้วยนะนี่ค่ะโอเคนี่ถ้ามีพลาสติกรองแบตเตอรี่อ่ะมันจะดีแบบนี้มันดึงง่ายแต่ถ้าเราไม่มีพลาสติกรองโอ้โหถ้ากาวกับแบตมันติดกันนะดึงลำบากดึงยากนี่ค่ะแค่เอาไว้ดึงพลาสติกอย่างเดียวก็ยากแล้วโอเคอันนี้เราดึงทิ้งได้นะคะตรงนี้เป็นพลาสติกนี่เฉยๆกาวติดพลาสติกแล้วก็อันนี้จอแผ่จอค่ะอันนี้จอก็คือแตกอยู่แล้วไม่เห็นภาพเนาะจอมืดหมดแล้วแล้วก็ใช้คัตเตอร์แกะตรงนี้ได้เลยตรงแพจอที่มันแตกเสร็จแล้วเราค่อยทำความสะอาดพวกเศษกระจกออกอันนี้ของเขามันแตกมาอยู่แล้วแต่รุ่นนี้เลนส์กล้องหน้าอยู่ในจอเนาะก็ต้องระวังฝุ่นไปลงกล้องนี่ค่ะง้างแรงก็กลัวฝุ่นลงเพราะข้างหน้ามันเป็นกล้องในจอรุ่นนี้โอเคนี่ค่ะอันนี้จอเราออกแล้วจอเก่าเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดพวกเศษกระจกอันเก่านี่ออกพวกเศษกระจกที่แตกเราต้องทำความสะอาดออกให้หมดนะคะอ
ู้สึกว่าจะมีมุมนี้บุบหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะมุมที่แตกอะค่ะแล้วค่อยๆทำความสะอาดออกก่อนเนาะจะได้รู้ว่าตรงไหนมันบุบมั่งจะได้ใช้คัตเตอร์เลาะเศษออกให้หมดก่อนเพราะเดี๋ยวใส่จอใหม่เดี๋ยวลงไม่สนิทเอาใส่บับเบิ้ลรองจอหน่อยเดี๋ยวฝุ่นมันเข้าตรงกล้องรุ่นนี้กล้องหลังหลายตัวจับก็ต้องระวังกลัวมือไปโดนหน้าเลนเดี๋ยวจะถ่ายรูปไม่โฟกัสเอากลัวทั้งเข้ากล้องหน้ากลัวทั้งมือจะจับกล้องหลังเนาะก็ต้องคอยระวังเพราะว่าฝุ่นมันเยอะพวกฝุ่นเศษกระจกที่มันแตกนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเศษส่วนหัวเสร็จแล้วก็ไล่ทำความสะอาดให้หมดนะคะไม่ใช่ขูดแล้วไม่ปัดออกเนาะมันก็จะค้างอยู่ในนี่แล้วก็ตรงหน้ากล้องก็ต้องคอยดูโอเคไม่มีฝุ่นลงเสร็จแล้วก็ลองเทียบจอใหม่ดูนะคะว่าลงสนิทหรือเปล่าตัวหน้าจอเวลาเราประกบอย่าลืมนะคะว่ามีฟิล์มพลาสติกที่ปิดหน้าเลนอยู่ก่อนที่เราจะติดกาวก็ต้องเอาฟิล์มออกด้วยเพราะถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวกล้องมันจะมัวเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้มันบุบขึ้นมานิดหน่อยก็ดูว่าหัวท้ายลงสนิทหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาเทสจอก่อนนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ติดกาวค่ะนี่ค่ะพลาสติกที่เราพับไว้เมื่อกี้แล้วก็งอมันกลับคืนมาเพื่อเทไว้ลองแบตเนาะเวลาดึงครั้งต่อไปจะได้ไม่ยากนี่นี่เราก็ใส่ขั้วแบตก่อนกลัวแบตก็กลัวบีบไม่ถนัดมือกลัวบีบไม่สนิทก็ต้องห่างจอหน่อยแล้วก็บีบให้มันลงให้สนิทนะคะบางทีเราใส่ไม่ลงล็อกเงี้ยมันก็เปิดไม่ได้เนาะลูกค้าจะงงอ้าวเมื่อกี้เครื่องติดพอถอดออกใส่ใหม่ไม่ติดเพราะว่าเราใส่ไม่สนิทมันก็จะไม่ติดเอานะคะโอเคหนุนไว้หน่อยนึงแต่ตอนนี้น่าจะเทสได้แค่ฉุกเฉินเพราะว่าลูกค้าจำรหัสไม่ได้ลูกค้าให้ปลดล็อกด้วยแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอตอนนี้ก็ต้องรอเครื่องบูทขึ้นมาเพราะเครื่องที่มาจอเก่าไม่ติดเลยเพราะว่าที่ไม่ติดก็เพราะว่าแตกน่าจะแตกลึกเนาะถึงข้างในเลยตรงนี้เพราะพวกแพร์พวกตรง IC อะไรมันอยู่ตรงนี้พอดีมันแตกตรงนี้ภาพก็เลยไม่ขึ้นมืดตึ๊ดเลยทำให้เสร็จเรียบร้อยใส่น็อตติดกาวทีหลังจะง่ายกว่าเวลาเราใส่ฝาใส่อะไรเงี้ยเราสามารถบีบประกบอะไรเงี้ยแล้วบีบได้เต็มมือดีเนาะเพราะว่าเวลาเราบีบเงี้ยเราก็ยังเอาจอถอดออกก่อนได้อย่างเงี้ยเราสามารถจะบีบมุมไหนก็ได้แต่จะไปโดนหน้ากล้องนะถ้าโดนหน้ากล้องเดี๋ยวกล้องมัวเนาะโอเคเดี๋ยวรอเครื่องบูทแป๊บนึงเครื่องน่าจะไม่ได้ใช้งานนานเพราะลูกค้าแจ้งว่าจำรหัสไม่ได้
นั่นเนี่ยเหมือนเครื่องบูตช้ามากไม่รู้ว่าแบตกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราชาร์จไว้ก่อนเนาะกลัวแบตเขาหมดชาร์จเข้าอยู่สีจอก็สวยอยู่นะคะรอภาพขึ้นมาแล้วแต่เนี่ยค่ะเราก็เลยไม่สามารถปรับไฟปรับอะไรได้เนี่ยมันติดอยู่แค่ฉุกเฉินอย่างเดียวเดี๋ยวปลดล็อกเสร็จเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปตอนปรับไฟหน้าจอให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ก็คือลองได้แค่นี้ลองอะไรไม่ได้เลยโอเคสัมผัสได้แบตเตอรี่มี 13% โอเคเดี๋ยวเราใส่น็อตเลยค่อยไปนี่ทีหลังเนาะเดี๋ยวชาร์จแบตติดปลดล็อกอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าตอนใส่จอแล้วสีจอปรับไฟสว่างแค่ไหนแต่เห็นแล้วภาพคมชัดอยู่แต่ว่าเราปรับไฟไม่ได้เพราะว่าติดรหัสหน้าจออันนี้เราก็ใส่น็อตไปเลยVivo นี่ก็จะน็อต4แฉกเหมือนกันแต่ว่าจะตัวเล็กกว่าพวก Samsung Samsung Oppo พวกนี้น็อตจะตัวใหญ่กว่า Vivoก็แพร์สแกนลายนิ้วมือโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่ฝาหลังนะคะก็แยกออกมาแบบนี้นี่ค่ะเทสดูก่อนว่าลงสนิทดีหรือเปล่าเพราะบอดี้ของลูกค้ามุมนี้บุบหน่อยนึงแล้วก็ตรงกลางหน่อยนึงข้างนี้แต่ว่าก็ดูแล้วก็ลงสนิทดีอยู่ค่ะเพราะตำแหน่งที่มันบุบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะฝาหลังใส่แน่นแล้วก็ใส่น็อตตูดค่ะเสร็จแล้วเราก็ติดกาวนะคะอย่าลืมนะคะตอนที่ติดกาวเราต้องอย่าลืมตรงฟิล์มเนี่ยค่ะอันนี้เราต้องลอกออกแต่นี้เราก็ติดกาวให้รอบก่อนแล้วก็ค่อยลอกทีหลังเนาะเผื่อกาวไปโดนหน้ากล้องเราจะได้ลอกออกกับพลาสติกได้แล้วก็ตรวจดูว่า IC ใต้จอติดกันความร้อนดีหรือยังถ้าติดแล้วก็ถ้าติด IC ติดกันแล้วก็ติดกาวได้เลยค่ะแล้วก็พลาสติกตรงนี้นะโอเคเพราะถ้าไม่เอาออกนี่กล้องเราจะไม่ชัดนะมันจะมัวๆโฟกัสไม่ได้นะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็รัดหนังยางไว้ก่อนค่ะแล้วก็เอาไปกดล็อกต่อเสร็จแล้วจะได้ส่งกลับให้ลูกค้าเนาะลูกค้าจะเก็บปลายทางหรือจะโอนเดี๋ยวค่อยแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งของที่ร้านก็คือมีเปลี่ยนจอเปลี่ยนตูดปลดล็อกรายเดือนก็มีนะคะเช็คราคาเช็คอะไรได้นะไม่สะดวกมาก็ส่งมาก็ได้ค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะมีห้องซ่อมกับหน้าร้านแยกกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะฝากติดตามผลงานของทางร้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ